มายาฮอตนิวอัปเดตกลายเป็นข่าวร้อนหลังจากที่เบสลักวณีได้เลิกกับตรงตรงเดอะสตาร์หรือตรงตรงกฤษกรหลังจากเลิกลากันไปได้สักพักนะคะก็มีคลิปที่เบสได้พาแจ็คแฟนฉันทัวร์บ้านแต่มีช็อตที่แจ็คแซวว่าโทรทัศน์ในห้องนอนหายไปไหนซึ่งสาวเบสก็หัวเราะลั่นแล้วบอกว่าช่างมันเถอะอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้เบสเคยทำโฮมทัวร์บ้านแล้วเล่าว่าโทรทัศน์ในห้องนอนอดีตแฟนหนุ่มตรงๆเป็นคนซื้อให้ล่าสุดนะคะยูทูบเบอร์ชื่อดังคิวเทโอป้าได้ทำคลิปตามใจเบสคำสิงที่โสดแล้ว1วันโดยการพาไปกินอาหารเดินเที่ยวเล่นในห้างซื้อของช้อปปิ้งให้ก่อนที่จะซื้อทีวีให้สาวเบสจนเบสถามว่าสงสารหรอคิวเทเลยบอกคำๆว่าใช่สงสารงานนี้เบสและคิวเททิ้งท้ายด้วยการร้องเพลงแร็ปรวมว่าวันนี้ทั้งคู่พากันไปทำอะไรมาบ้างไม่ว่าจะเป็นการพาไปเที่ยวซื้อของต่างๆแล้วคิวเทก็พาไปซื้อทีวีด้วยเพราะบ่นว่าทีวีที่บ้านหายก็เลยพาไปซื้อทีวีพร้อมกับบอกว่าครั้งนี้เบสดูมีความสุขครั้งก่อนดูเศร้ามากก่อนทิ้งท้ายว่าโสดกันไปยาวโอเคโอเคแล้วก็กำลังจะกลับบ้านนะแต่ว่าจะมาร้องเพลงให้ทุกคนฟังก่อนโย่ขอบคุณมากมากเลยที่ซื้อเสื้อให้ทั้งสองตัวนะโย่รองเท้าอีกตั้งคู่นึงอ่ะสีก็สวยอ่ะเข้ากับชุดวันนี้อ่ะโย่แล้วก็ยังมีทีวีอีกโย่น้องบอกว่าซื้อมาให้พ่อเบสขี้บ่นว่าทีวีเป็นอ่ะหายไปโย่โย่ไปก็มาบ่นมานานแล้วตั้งแต่ลั่นหมู่กระทะแล้วบอกว่าทีวีฉันบ้านหายฉันก็เลยพาไปซื้อทีวีแต่วันนี้เบนก็ดูมีความสุข I'm so happy that you มีความสุข I'm so happy that you มีความสุขครั้งก่อนก็ดูเศร้าเหลือเกินก็มันผ่านมาแล้วก็มีคิวเทนี่แหละที่เข้ามาก็มีความสุขมากๆเลยได้ทั้งของได้ทั้งทีวีแต่จำกันที่สุดเราเป็นเพื่อนที่ดีกันแบบนี้เราก็มีความสุขได้แล้วนะไม่ต้องเครียดอะไรทั้งนั้นนะมีอะไรก็สู้ไปด้วยกันเบบยอยอแล้วมึงก็ไม่ต้องเครียดแล้วใช้ชีวิตต่อไปมีกูอยู่ข้างๆมีกูอยู่ข้างๆโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมึงแร็ปเก่งวะก็ไม่คิดว่ามึงจะแร็ปเก่งขนาดนี้